โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคโอเคทุกคนเห็นหน้าจออาจารย์เนาะนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องคำถามเริ่มต้นจากคำถามเหมือนเดิมเลยครับทุกคนนะครับอาจารย์อยากถามพวกเราว่าไอ้คำว่าเจ้านายเจ้าของผู้นำผู้ว่านายกเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราก็จะให้พวกเรากันทุกคนเนี่ยมีเวลา10นาทีเหมือนเดิมนะครับอยากให้ลงรายละเอียดเท่ามากเท่าที่จะมากได้นะเข้าใจบริบทนะครับมองมุมบริบทมองมุมหน้าที่มองมุมถึงมุมมองต่างๆนะครับอ้าว10นาทีนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์จับเวลาให้ก่อนนะทุกคนโอเคเริ่มกันได้เลยนะครับ
เราเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับทุกคน2นาทีนะครับ2นาทีนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับใครส่งแล้วอย่าลืมกด hand in ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมองไม่เห็นนะโอเคเราเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับทุกคน1นาทีกว่าๆนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันต่อนะครับโอเคหมดเวลาครับทุกคนเรามาดูกันว่าไอ้คำว่าเจ้านายเจ้าของผู้นำผู้ว่านายกเนี่ยมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับความเหมือนของเขานะครับก็คือการที่ลักษณะท่านทั้งหลายเนี่ยต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำเพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตให้ได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงทั้งหลายเนี่ยที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่บทบาทหรือตำแหน่งของแต่ละท่านหรือว่าตำแหน่งของที่เขาอยู่ในองค์กรแตกต่างกันเท่านั้นเองครับแต่ความเหมือนก็คือต้องมีภาวะผู้นำเพื่อให้ผลักดันให้สามารถจะไปสู่การทำงานในอนาคตได้นะครับอ่ะอันนี้มันก็มีความเหมือนและความแตกต่างกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัวเนื้อหากันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการทำโปรเจกต์แล้วก็เดี๋ยวเก็บคำถามของพวกเรานะครับเอาไว้ท้ายสุดได้เลยนะครับผมตอนนี้ฟังกันยาวๆไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอาจารย์จะมาตอบคำถามทีเดียวยาวๆเลยนะครับก็วันนี้มีไม่มากครับก็จะคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดของการความเป็นภาวะผู้นำนะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับ
โอเคทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์เนอะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะพอดีทำไมสไลด์มันแปลกโอเคงั้นเรามาต่อกันข้อมูลในวันนี้เลยนะวันนี้เนี่ยครับเราจะคุยกันถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับองค์การและการจัดการความรู้เกี่ยวกับองค์การและการจัดการเนี่ยมันมีบทบาทและหน้าที่เพื่อที่จะทำให้องค์กรเนี่ยเรา move forward ไปข้างหน้าดำเนินการได้อย่างดีที่สุดผู้บริหารองค์กรเนี่ยนะเขาก็กล่าวถึงเนี่ยมันจะมีบุคลิกลักษณะมีความหลากหลายกันของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยจะมีอำนาจสูงสุดในองค์กรเป็นระดับต้นๆเนอะเรียกว่าเทียร์บนนะเนอะแต่บุคคลเนี้ยจะต้องมีความไว้วางใจจากองค์กรเพื่อที่จะพาหรือนำพาองค์กรเนี่ยดำเนินงานไปได้ตามที่ต้องการในที่สุดนะครับการแบ่งองค์กรเนี่ยก็จะออกมาแบ่งเป็น1คือผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคือบุคคลในตำแหน่งพวกประธานกรรมการรองกรรมการกรรมการผู้จัดการหรือพวก CEO COO CFO CIO อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของผู้บริหารที่เป็นระดับสูงนะเป็นเทียร์บนนะครับเพื่ออะไรผู้บริหารระดับนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการดูนโยบายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรเนี่ยให้มันดีขึ้นพัฒนาข้อผูกมัดต่างๆทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดีต่อองค์กรสร้างสรรค์วัฒนธรรมคือเพื่อให้องค์กรเนี่ยทั้งได้ทั้งภาพพจน์และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือจุดหนึ่งที่มันมีความสำคัญครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าองค์กรเนี่ยไม่ได้มีการวางนโยบายไม่ได้มีการมองภาพในอนาคตของตัวเองเป็นยังไงนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือองค์กรเองก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่จะวางตำแหน่งวางหน้าที่วางแนวทางเพื่อให้มันเกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตัวหน้าที่ขององค์กรเองเนี่ยหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงเองเนี่ยมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมของทางธุรกิจที่เกี่ยวกับองค์กรทั้งหมดนะครับเหมือนกับที่เราเคยคุยกันไปในสัปดาห์ก่อนๆนะครับว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้เทรนด์
แล้วก็ผู้ที่ตัดสินใจในการดำเนินงานทางธุรกิจเนี่ยหรือว่ารู้ว่าเราจะต้อง move forward ไปในทางไหนครับก็คือหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงนั่นเองที่จะพาดำเนินงานไปได้ในอนาคตแล้วก็จะเห็นว่าจุดไหนคือจุดที่จะไปจุดไหนที่จุดที่ควรจะต้อง pause ไว้ก่อนแล้วก็ปรับองค์กรอย่างคล้ายๆกับของเคสของ SCBX อะครับที่คุยกันถึงเรื่องบิดครับในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องว่าการมุมมองของคริปโตเคอเรนซีมีอนาคตที่ค่อนข้างไกลแต่พอมาปีนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสูงคราวนี้ในบอร์ดเองก็ต้องมีการปรึกษากันว่าเราจะไปต่อหรือเราจะถอนทุนนะครับในตัวบอร์ดเองเนี่ยหรือคณะผู้บริหารระดับสูงเองเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่าผู้ถือหุ้นเขาคิดเขามองยังไงควรไปต่อหรือควรหยุดแค่ตรงนี้นะครับนี่คือหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการที่จะบาลานซ์ระหว่างคนทำงานอนาคตขององค์กรรวมถึงเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับก็จะมีหน้าที่บริหารทุกๆฝ่ายเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันได้มาประสิทธิภาพนั่นคือเป็นตัวที่ต้องวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรนะครับผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่วางกลยุทธ์ให้กับองค์กรดูว่าเหมือนกับที่ SCBX วางไว้กับ Bitcup ครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้สามารถที่จะมองว่าอันไหนคืออนาคตใหม่และอนาคตที่เราจำเป็นจะต้องไปหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะมีอีกหน่วยนึงก็คือจะเป็นผู้บริหารระดับกลางนะครับผู้บริหารระดับกลางเนี่ยมีหน้าที่ก็คือเป็นตำแหน่งทั่วไปอย่างผู้จัดการโรงงานผู้จัดการเขตผู้อำนวยการฝ่ายงานต่างๆนะครับก็คือเป็นหน้าที่ก็คือมีการลิงก์นะครับรับนโยบายจากบุมบนลงมานะครับผมก็คือช่วยเหลือกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์แผนวางแผนร่วมกับผู้บริหารชั้นสูงนะครับผู้บริหารระดับกลางเนี่ยจะมีความรู้เรื่องทรัพยากรในองค์กรนะครับซึ่งจะสามารถที่จะนำมาแล้วทำงานเพื่อให้บรรลุผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับประสานงานและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจากองค์กรนะมีหน้าที่ประสานนะครับหรือว่าพวกมือประสาน10ทิศนั่นเองนะฮะนำแผนงานขององค์กรไปประยุกต์เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในส่วนงานเพื่อการรับผิดชอบนะครับดูแลและบริหารการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นและหน่วยงานย่อยๆรายงานผลปฏิบัติงานของทุกหน่วยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงและเผยแพร่กลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปนะครับผมนี่คือจุดของหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวลิงเกจก็คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงนะครับกับคนทำงานหน่วยงานข้างล่างทั่วไปนะครับนี่คือจุดที่ทำให้มันเกิดการหมุนวนและก็ดำเนินงานได้อย่างดีนะครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือผู้บริหารระดับต้นนะครับทำงานในตำแหน่งของผู้บริหารงานควบคุมการดูแลนะครับผมผู้จัดการแผนกโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้นในเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการรับผิดชอบโดยตรงในการผลิตหรือผลิตสินค้านะครับซึ่งผู้บริหารระดับต้นเนี่ยก็จะเป็น First Line Manager แหละก็คือจะอยู่กับหน่วยงานอยู่กับทีมนะครับสนับสนุนและเฝ้าดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติงานนะครับสอนงานพวกผู้บริหารพนักงานเข้าใหม่เพื่อปฏิบัติงานในการฝ่ายงานนะครับจัดทำรายละเอียดตารางงานทำงานพนักงานต่อผู้บริหารระดับกลางนะครับหน้าที่ที่ต้องผูกพันตามแผนปฏิบัติการที่องค์กรวางไว้แล้วแล้วก็ประเมินผลงานปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับกลางนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันก็จะมีความมีการดูแลการจัดการของแต่ละหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับผมอีกอันนึงพอลงมาก็คือจะไปเริ่มหัวหน้าทีมแล้วหัวหน้าทีมเนี่ยก็คือจะดูแลหน่วยงานเล็กๆแล้วครับในหน่วยเนี่ยเล็กๆเนี่ยก็จะมีประมาณสัก10-15คนนะครับเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทีมงานเนี่ยปฏิบัติงานได้อย่างดีคราวนี้ก็คือหัวหน้าทีมจะเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่าในแต่ละที่ในแต่ละจุดเนี่ยเขามีจุดอะไรที่มันพลาดจุดอะไรที่เขาต้องเพิ่มเติมจุดอะไรที่เขาต้องแก้ไขนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของหัวหน้าทีมเนาะบริหารเพื่อความสัมพันธ์หน่วยงานอื่นๆรวมถึงทีมภายนอกนะครับ
ผู้บริหารงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานทีมนะครับเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีหัวหน้าทีมเพื่อที่จะดูแลแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับให้กับทีมต่างๆได้ค่อนข้างดีมากขึ้นนะแล้วก็หัวหน้าทีมก็จะมีเป็นการดูแลทีมดูแลในหน่วยย่อยครับเพื่อที่จะให้ลูกทีมเนี่ยสามารถทำงานได้ดีสามารถติดตามได้แก้ปัญหาได้รวมถึงถ้าตัวเองทีมตัวเองไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ก็ต้องประสานงานกับทีมอื่นขอความช่วยเหลือหรือสามารถที่จะพูดคุยกันได้เป็นตัวประสานงานระหว่างในระดับทีมแล้วก็ผู้บริหารระดับต้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชาร์ตที่จะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนพีระมิดนะครับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอยู่ข้างบนมีสิ่งที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงก็คือต้องมองภาพโอเวอร์วิวให้ได้นะครับดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาข้อผูกมัดตัววัฒนธรรมองค์กรต่างๆแล้วก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อมให้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลมีหน้าที่ที่จะดูแลองค์กรครับผมส่วนผู้บริหารระดับกลางนะครับก็คือเป็นผู้บริหารผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการเขตผู้จัดการฝ่ายนะครับนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของผู้จัดการแล้วก็ให้มาลงมาดูถึงเรื่องทรัพยากรดูเรื่องเป้าหมายและวัตถุประสงค์ช่วยเรื่องการประสานงานระหว่างท็อปแมเนเจอร์ก็คือระดับข้างบนเห็นของพีระมิดนะฮะแล้วก็ประสานงานลงมาตัวหัวหน้าทีมข้างล่างนะครับมันก็จะประสาน2ส่วนนะแล้วก็จะเห็นพวกผู้บริหารระดับต้นนะครับอ่ะโทษทีผู้บริหารระดับกลางเนี่ยเขาจะไปประสานงานกับผู้บริหารระดับต้นนะจะแล้วก็ไปประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงนะครับก็เป็นตัวตรงกลางที่ช่วยเชื่อมกันระหว่าง2หน่วยนะครับส่วนผู้บริหารระดับต้นเนี่ยก็คือจะเป็นพวกผู้จัดการสํานักงานพวกคุณดูแลหัวหน้าแผนกนะครับซึ่งก็จะดูควบคุมดูแลสอนงานตารางการทํางานที่เขาเนี่ยควบคุมหลากหลายทีมเนาะดูทีมแต่ละทีมเยอะๆนะครับแล้วก็หัวหน้าทีมก็จะลงไปหน่วยย่อยแล้วว่าทีม A ทีม B ทีม C อำนวยความสะดวกในการทำงานสร้างความสัมพันธ์ภายนอกแล้วก็ประสานงานภายในนะครับให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเท่าที่จะทำได้โอเคบทบาทของผู้บริหารนะครับบทบาทของผู้บริหารเนี่ยหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็นนะครับก็คือบทบาทระหว่างบุคคลบทบาทด้านสารสนเทศบทบาทด้านการตัดสินใจนะครับบทบาทระหว่างบุคคลเนี่ยก็คือจะเป็น interpersonal role หน้าที่บริหารหน้าที่ผู้บริหารนะครับก็จะเป็นการเป็นผู้แนะนำควบคุมการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องดำเนินงานไปในจุดหมายอันเดียวกันนะครับตัวผู้บริหารเองเนี่ยเปรียบเสมือนการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรนะครับองค์กรก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยเดินไปที่ไหนแล้วก็พาองค์กรไปด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นพูดถึงเรื่องชินวัตรกรุ๊ปในสมัยก่อนก็จะเป็นคุณทักษิณใช่ไหมครับอย่างสมมติว่า CP ก็จะเป็นคุณธนินทร์กสิกรก็จะเป็นคุณบรรทุนล่ำซ้ำซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามองไปถึงในแต่ละที่ก็จะเห็นเลยว่าใครเป็นผู้บริหารระดับสูงก็เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรโดยชัดเจนนะครับผู้บริหารเนี่ยนอกเหนือจากที่มีหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรแล้วเนี่ยจะมีบทบาทเป็นผู้นำคำว่าบทบาทเป็นผู้นำเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจให้แก่องค์กรรวมถึงผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะมุ่งหมายไปในตำแหน่งสถานที่ที่สถานที่หมายถึงว่ามุ่งหมายขององค์กรเนี่ยไปในที่ที่เราต้องการให้องค์กรเนี่ยหรือว่าจุดยืนทางการตลาดหรือจุดยืนทางองค์กรเนี่ยไปทางไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามองถึงเรื่ององค์กรตอนนี้เนี่ยในระดับโลกนะครับเขาพูดถึงเรื่ององค์กรพวก green bio นะครับหรือว่าจะทำอะไรก็ตามต้องเป็นสีเขียวงั้นแสดงว่าองค์กรเราในฐานะที่จะเดินไปทางข้างหน้าก็รู้ว่าโอเคธุรกิจสีเขียวมาไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องในองค์กรอย่างเงี้ยครับหน้าที่ของผู้บริหารเองก็ต้องมองถึงว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จาก
อนาคตของธุรกิจได้อย่างไรนะครับรวมถึงการที่เราต้องมีแรงการสร้างแรงจูงใจให้องค์กรเนี่ยผลักดันไปทางนั้นได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้นำครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดถึง SCB ค่อนข้างเยอะเพราะว่า SCB เนี่ยมีการ transform ตัวเองจาก traditional bank เป็นแบงค์ธรรมดาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นtech company ที่จะมองไปถึงในอนาคตว่าโอเคเราจาก SCB เนี่ยเราเป็น SCBX นะตัว SCB เนี่ยก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมตัวแบงค์ยังให้อยู่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมก็คือเราจะเพิ่มขาทางด้านเทคโนโลยีขึ้นมาโดยการที่จะทำโฮลดิ้งขึ้นมาแล้วก็ให้โฮลดิ้งเนี่ยมุ่งไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโรบินฮูดนะครับไม่ว่าจะทำจอยเวนเจอร์กับการทำคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจต่างๆโดยการไปจอยเวนเจอร์กับเจ้าอื่นๆเพื่อที่จะให้หาน่านน้ำอันใหม่หน้าที่ของผู้นำคืออันนี้ครับคือการสร้างแรงจูงใจการผลักดันองค์กรการมองเห็นถึงอนาคตมองดันตัวเองไปให้ได้ดีที่สุดและสูงที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งผู้บริหารกันเองนะครับลูกน้องกันเองแล้วก็ผู้ถือหุ้นเองนะครับผู้นำเลยมีความมีหน้าที่ในการบาลานซ์อำนาจนะครับแล้วก็ดูแนวทางแล้วก็ผลักดันแนวทางนะครับอันเป็นตัวแทนนะครับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรนะครับตัวอย่างเช่นเป็นตัวแทนในการไปเยี่ยมลูกค้าไปเข้าร่วมต่างประเทศไปประชุมนะครับและก็มีบทบาทเป็นตัวแทนขององค์กรทั้งหมดที่จะนำเสนอองค์กรนะครับให้ได้มีความมีภาพพจน์ที่ชัดเจนบทบาทด้านสารสนเทศนะครับมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบเผยแพร่ข้อมูลว่าองค์กรเป็นแบบไหนอย่างไรแก้ปัญหาได้อย่างไรติดต่อสื่อสารนะครับเหมือนกับอาจารย์ชาติชาตินะครับที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกทม.คราวนี้เนี่ยท่านเองก็ต้องมีหน้าที่ที่จะแจ้งมีคอยแจ้งมีใช้มีหน้าที่ด้านสารสนเทศคอยสื่อสารออกไปว่าเราได้ติดตามเช่นการตรวจสอบติดตามมอนิเตอร์ต่างๆว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างเราได้ทำติดการติดตามต่างๆนะมอนิเตอร์ต่างๆเผยแพร่ข้อมูลที่ได้ทำการติดตามออกมาเผยแพร่ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมันออกมาแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่เราได้ที่เราติดตามมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรเผยแพร่มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของโฆษกขององค์กรด้วยนะครับโฆษกขององค์กรหมายความว่าอะไรคือทั้งที่เรามีฝ่าย PR มีอะไรอยู่แล้วแต่เมื่อเขาได้ฟังจากผู้บริหารเองโดยตรงนะครับน้ำหนักมันจะสูงกว่าเมื่อเราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเราได้พูดได้ผู้บริหารได้พูดเองผู้บริหารได้ตอกย้ำเองมันจะเกิดน้ำหนักที่ค่อนข้างสูงครับและดีทำให้ตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็เป็นโฆษกไปในตัวนะครับบทบาททางด้านการเสร็จตัดสินใจหน้าที่การตัดสินใจเนี่ยเป็นลักษณะหน้าที่ของผู้บริหารอยู่แล้วนะครับซึ่งผู้บริหารเองเนี่ยก็มีบทบาททางด้านผู้ประกอบการนะครับในการเป็นฐานะเป็นเจ้าของคือถึงว่าเราเองเนี่ยในฐานะเราเป็นผู้บริหารเองนะครับเราอาจจะไม่ใช่เจ้าของแต่เราเองเนี่ยก็ต้องมีบทบาทในฐานะที่มองเห็นว่าเราเป็นองค์ทุนเป็นผู้ประกอบการนะครับเราจะต้องมองแทนเจ้าของมองแทนผู้ถือหุ้นต้องพัฒนาองค์กรต้องสร้างการตัดสินใจใหม่ๆนะครับทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มันตอบโจทย์กับลูกค้าได้ค่อนข้างดีนะครับบทบาทผู้แก้ไขปัญหาแน่นอนปัญหามันจะเยอะแยะมากมายในองค์กรครับสิ่งที่ผู้บริหารจำเป็นต้องทำก็คือแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและตรงจุดนะครับจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเอาเข้ามาป้อนในองค์กรหาแหล่งใหม่ๆหาทรัพยากรดีๆหาบุคคลดีๆเข้ามาทำงานในองค์กรเพื่อที่จะให้องค์กรมันเจริญเติบโตแล้วไปในอนาคตได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้บริหารเองเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองนะครับทั้งหนี้นะครับทั้งเรื่องหนี้ทั้งเรื่อง
ทั้งเรื่องการทำ Joint Venture Merge and Acquisition นะครับในการเรื่องการ Merge ในการเรื่องการควบรวมต่างๆนะครับเนี่ยหน้าที่ของผู้บริหารก็มีเป็นหน้าที่ในการเจรจาต่อรองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจไทยหลายธุรกิจก็มีการไปทำเริ่มขยายออกไปจากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเซนทันนะครับห้างเซนทันเองเนี่ยก็ได้มีการออกไปซื้อห้างทางยุโรปนะครับเยอะแล้วได้ออกไปซื้อห้างทางที่ต่างๆนะครับทำให้ผู้บริหารเองต้องมีการเจรจาต่อรองเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยสร้างสรรค์องค์กรได้มีประสิทธิภาพนะครับนี่คือคำที่สำคัญแล้วก็สร้างอนาคตใหม่เห็นอนาคตใหม่แล้วก็นำเงินเข้ามาให้ผู้ถือหุ้นแล้วก็ให้เข้ามาในองค์กรนะครับหน้าที่เจรจาต่อรองนี่คือหนึ่งในหัวข้อของผู้บริหารเลยแหละสำคัญนะครับก็จะเห็นได้ว่าบทบาทด้านการตัดสินใจบทบาทด้านระหว่างบุคคลและบทบาทด้านสารสนเทศนะครับของผู้นำการเป็นผู้ประกอบการการเป็นผู้แก้ไขนะครับการเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรเจรจาต่อรองเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนนะครับเป็นผู้นำช่วยตรวจสอบติดตามเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็เป็นโฆษกขององค์กรนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ที่ผู้บริหารองค์กรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทำแล้วก็พัฒนานะครับผู้บริหารใช่ว่าจะเกิดมาแล้วเป็นผู้บริหารนะมันต้องมีการพัฒนามันต้องมีการทำมันต้องมีการดำเนินงานนะครับมีการทำหลากหลายสิ่งนะครับไม่ใช่แค่ว่าแบบอยู่ดีว่าเราก็เกิดขึ้นมาแล้วเป็นได้เลยนะครับไม่ใช่นะโอเคทักษะของผู้บริหารที่ต้องมีนะครับผู้บริหารเองเนี่ยใช่ว่าจะเกิดมาแล้วก็มีทักษะหรือมีสกิลเลยนะครับผู้บริหารเองจำเป็นจะต้องทำแล้วก็พัฒนาสกิลทักษะต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญให้มันดีขึ้นให้มากขึ้นแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าจับกับองค์กรนะสำคัญนะครับก็คือเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรเพราะว่าหน้าที่ผู้บริหารเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นเรพรีเซนต์องค์กรเราอยู่ในฐานะผู้บริหารองค์กรนะครับเนี่ยงั้นทักษะของผู้บริหารเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องทักษะด้านเทคนิคด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านความคิดนะครับด้านเทคนิคเนี่ยก็คือผู้บริหารเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องtechnical skill technical skill คืออะไร technical skill ก็คือลักษณะของการทำงานนะครับอย่างเช่นถ้าคนที่ทำบัญชีก็ต้องมีความรู้เรื่องบัญชีคนที่ทำเรื่องวิศวะก็ต้องมีความรู้เรื่องวิศวะนะครับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับด้านโยธาก็ต้องมีความรู้ทางด้านโยธานะครับนั้นแสดงว่าผู้บริหารเองจะทำอะไรต่างๆก็ตามนะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคอลสกิลอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ก็จะแบ่งออกไปเป็นของแต่ละส่วนนะครับอย่างเช่นจะเห็นได้ว่าจากรูปนี้นะเห็นนะว่าผู้บริหารระดับต้นเนี่ยจะมี technical skill ค่อนข้างสูง human skill นะครับลงมาแล้วก็ conceptual skill เนี่ยก็จะต่ำลงแต่ผู้บริหารระดับกลางนะครับจะมี human skill ระดับต้นกลาง technical human skill แล้วก็ตัว conceptual เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ย conceptual skill เนี่ยจะเยอะนะครับแล้วก็ตัว human skill ก็ลองลงมาแล้วก็ technical skill ต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับงั้นก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีการพัฒนาในสูตรต่างๆพวกนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับทางด้านเทคนิคอาจารย์เล่าไปให้ฟังแล้วก็คือทางด้านเทคนิคเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคเพื่อที่จะสามารถแก้ไขชี้นำแจ้งได้หรือเป็นไกด์ไลน์นะครับหรือเป็นผู้นำนั่นเองเพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยเขาเวลาเข้ามาปรึกษาเราแล้วเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะขอคำปรึกษาแล้วก็คือสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้นะครับทางด้านมนุษยสัมพันธ์แน่นอนนะครับเหมือนที่บอกไปมนุษยสัมพันธ์เนี่ยของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยของผู้บริหารเองเนี่ย
มีความจำเป็นมากนะครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยยิ่งมีความมั่นสัมพันธ์เท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้าใจคนมากเท่านั้นนะครับอย่างเหมือนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมนุษยสัมพันธ์สูงนะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาขอร้องนะครับเชื่อมต่อให้เกิดการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนี่คือจุดหัวใจนะคือประสบความสำเร็จก็จะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยก็ไปเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างเชื่อมต่อกับบุคคลต่างๆนะครับให้เกิดความช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับทักษะด้านความคิดเป็นทักษะที่มีความจำเป็นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมีหน้าที่มีสามารถวางกลยุทธ์ได้ตัดสินใจอะไรอย่างได้ดีคิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการทางด้านความคิดเนี่ยเพื่อตัดสินใจให้ถูกต้องจะเห็นได้ว่าทักษะด้านความคิดเราสามารถพัฒนาได้โดยการที่จะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอย่างเช่นการดูเรื่อง design thinking เหมือนที่จะเคยสอนไปนะครับ user experience นะครับก็คือผู้ใช้งานประสบการณ์ต่างๆนะครับ empathy นะครับพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยเรื่องทักษะด้านความคิดให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้อย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดการเข้าใจนะครับว่าเราจะวางแผนต่อไปในอนาคตอย่างไรให้มันเหมาะสมแล้วก็อย่างดีที่สุดนะครับโอเคหลักการจัดการนะครับหลักการจัดการก็คือมีหลักผู้บริหารหลักการบริหารนะครับแล้วก็หลักการจัดการด้วยหลักการจัดการเนี่ยมันก็จะมี3แนวทางด้วยกันคือการบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่วนการจัดการนำนโยบายไปปฏิบัติการจัดการเป็นความหมายทั่วไปรวมถึงบริหารเข้าไปด้วยนะครับการบริหารและการจัดการมีความหมายไม่แตกต่างกันงั้นการจัดการและการบริหารจัดการเนี่ยจึงเป็นหัวใจของการดำเนินงานของผู้บริหารนะครับงั้นการจัดการเนี่ยเราอาจจะมองถึงเรื่องกระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยอาศัยบุคคลอื่นทำงานแทนให้สำเร็จและบรรลุผลเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้นะครับบุคคลที่ได้รับเป้าหมายทำงานแทนอาจมีมากกว่า1คนหรือต่างจากคนต่างคนต่างทำก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเหตุการณ์การควบคุมดูแลของผู้บริหารงานที่ดีเนี่ยคือการที่จะทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนนำเอาเทคนิคเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการทำงานได้อย่างประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้อย่างมีบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้นะครับซึ่งการจัดการหรือว่าผู้บริหารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทั้งสองทักษะนะครับหลักก็คือเป็นทั้งศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคือที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะพูดว่าผู้บริหารเองจำเป็นต้องมีศาสตร์และศิลป์นะครับศาสตร์แล้วก็ศิลป์ถ้ามีศิลปะมีทักษะส่วนบุคคลมนุษยสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจศาสตร์ก็จะเป็นพวกการสังเกตตั้งสมมุติการทดลองนะครับหรือการพิสูจน์การทำซ้ำผู้บริหารเองจำเป็นจะต้องมี2ฝั่งนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ประสานงานและทำงานให้มันจบอย่างสำเร็จนะครับผู้บริหารทุกระดับเนี่ยจำเป็นต้องนำหลักการจัดการไปใช้ในหน้าที่รับผิดชอบซึ่งมันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการของผู้บริหารทุกคนนะครับงั้นผู้บริหารต้องทำการศึกษาการจัดการไว้3ประการอย่างนี้1คือเนื่องจากสังคมปัจจุบันทำให้เกิดแรงปรารถนาหรือความต้องการสินค้าบริการที่ดีต่อองค์กรจึงต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีนะครับบุคคลในองค์กรทุกคนย่อมต้องการที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารจึงต้องทำความเข้าใจและฝึกอารมณ์เพื่อให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารได้บุคคลที่ไม่ได้รับฝึกฝนจึงต้องเรียนรู้ตัวเองให้มีการพัฒนาได้อย่างดีนะครับอันที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้บุคคลจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้จึงต้องศึกษาเพิ่มขึ้นและทำงานหนักขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตและบริการตามที่องค์กรต้องการนะครับ
นี่คือหน้าที่หลักๆและก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับการจัดการค่อนข้างเยอะนะครับตัวการจัดการเองเนี่ยมันมีใจความสำคัญก็คือ1มันเป็นเครื่องมือของผู้บริหารผู้บริหารที่ดีจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ดีนะครับงั้นเราต้องใช้การจัดการนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการทำงานเป็นระบบการทำงานได้อย่างดีวางแผนทรัพยากรมนุษย์และเกิดการทำนำแล้วก็ควบคุมนะครับอันสองก็คือการจัดการเป็นปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรจัดการที่ดีนะครับนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลองค์กรได้ดีนะครับอย่างแท้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับการจัดการเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารทุกคนจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องจัดการให้เป็นนะครับถ้าสมมติผู้บริหารไม่พูดไม่จัดการอะไรเลยไม่ควรเป็นผู้บริหารครับไม่งั้นมันจะไม่เวิร์กนะฮะการจัดการเนี่ยทำให้องค์กรเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เนี่ยนี่คือหน้าที่สำคัญหลักๆของการจัดการเลยนะครับการจัดการอาจใช้เป็นแนวทางเหตุและผลอย่างเป็นระบบหรือว่าเป็นซิสเตมาติกนั่นเองนะครับคือทำเป็นซิสเต็มนะครับเพื่อที่เมื่อที่เราวางไกด์ไลน์การจัดการไปแล้วเนี่ยเกิดการเถียงกันน้อยเกิดจากปัญหากันน้อยนะครับหลักในการจัดการเนี่ยมันก็จะมีอยู่5ส่วนนะครับก็คือการวางแผนการจัดการองค์กรการจัดการทรัพยากรมนุษย์การนำการควบคุมนะครับการวางแผนเนี่ยเป็นตัวมีเป็นตัวที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่เราวางแผนธุรกิจนั่นเองนะฮะการวางแผนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะรู้ก่อนได้ว่าอันไหนที่มันจะเกิดปัญหาเราสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ก่อนนะครับอันไหนที่มันไม่ค่อยดีเราสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ก่อนการวางแผนจะทำให้การมองเห็นมันภาพกว้างนะครับทำให้เกิด time frame ที่เราจัดตารางเวลาได้นะครับแล้วก็ให้เกิดวางแผนตามเฉพาะในแนวทางที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานนะครับเราสามารถลงไปวางแผนเฉพาะเจาะจงแต่ละหน่วยงานได้แต่ละทีมได้แต่ละส่วนได้นะครับวางแผนตามลักษณะงานในความถี่ที่ใช้นะครับการวางแผนมันเลยมีลักษณะในการวางแผนได้หลากหลายและแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าอันไหนมันเหมาะกับตรงไหนส่วนไหนอย่างไรนะครับแต่ในฐานะที่อาจารย์อยากแนะนำให้ก็คือเราสามารถวางแผนได้หมดเลยนะครับวางแผนได้หมดเลยให้เพื่ออะไรเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุดในช่วงในการวางแผนถ้าไม่วางแผนสิมันจะน่ากลัวมากๆเลยนะครับการวางแผนเนี่ยที่ดีนะครับก็จะมีลักษณะ2แบบก็คือการวางแผนกลยุทธ์หรือการวางแผนการดำเนินงานนะครับหลักๆก็คือการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นพวก strategy planning การกำหนดทิศทางองค์กรการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านธุรกิจเหมือนกับที่เราเคยเล่ามาเนาะว่าธุรกิจมีจุดดีจุดอ่อนตรงไหนนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางว่าทิศทางตอนนี้เศรษฐกิจเป็นแบบไหนดูจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกแล้วก็กำหนดทิศทางออกไปในอนาคตได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราอยากไปสิ่งที่เรากำลังเดินไปได้นะนะครับแล้วก็การกำหนดการกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ระดับองค์กรธุรกิจระดับปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้กลยุทธ์ขององค์กรเราคือgreen energy green ทุกอย่างนะครับแสดงว่าสิ่งที่พอมันเป็นกลยุทธ์องค์กรแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นในทิศทางเดียวกันว่าเราจะไม่อนุมัติงานหรือว่าให้กู้หรือว่าทำงานอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับ green energy นะครับมันก็จะเป็นกลยุทธ์องค์กรนั่นแหละแสดงว่าองค์กรเนี่ยมันก็จะมีสโคปหรือมีกรอบไปในทิศทางเดียวกันนะครับการควบคุมการประเมินกลยุทธ์เนี่ยก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าเมื่อเราทำวางแผนมาแล้วเนี่ยเราต้องมีการประเมินแล้วก็การควบคุมนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนแล้วมันได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับหลักในการจัดการนะครับในการ organizing นะฮะหลักในการจัดการเนี่ยเป็นรูปแบบการความสัมพันธ์ของคนและงานในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เห็นหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองนะครับและของงานนะฮะมันก็จะมี organization chart หรือว่าแผนผู้บริหารองค์กร
ได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กรโครงสร้างของการควบคุมจำแนกกลุ่มปฏิบัติงานต่างๆนะครับหรือความรับผิดชอบหรือว่ากำหนดความสามารถนะครับก็สามารถซึ่งเราสามารถได้แบ่งได้ประมาณ5ประเภทนะครับก็คือการจัดการโครงองค์กรตามหน้าที่นะครับตามสายผลิตภัณฑ์ตามสายลูกค้าตามสายเขตภูมิภาคภูมิศาสตร์นะครับหรือระบบแมทริกก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะเราอาจจะแบ่งองค์กรเป็นแบบอย่างนี้นะครับขึ้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นคณะกรรมการต่างๆฝ่ายบริหารพนักงานฝ่ายผลิตอันนี้ก็จะแบ่งตามสายหน้าที่นะครับหรือการจัดแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับบุคคลองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาสร้างแรงสร้างคุณค่าแรงจูงใจของบุคคลนะครับเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันประสบเป้าหมายสิ่งที่สำคัญนะครับของเรื่อง human resource เนี่ยหนึ่งก็คือการหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงานนะครับเหมือนอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าในการที่จะรับพนักงานคนหนึ่งที่มาทำงานเนี่ยใช้อัตรา7:1 7:1ก็คือการสัมภาษณ์7คนเพื่อให้ได้1คนงั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องหาบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาทำงานครับเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะแต่เราเองก็ต้องการได้คนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาในองค์กรนั่นเองนะครับการทำรงรักษาบุคคลในองค์กรต่างๆไว้นะครับเมื่อเรารับเข้ามาแล้วเราอยากให้เขาทำงานกับเราให้ได้ดีมากที่สุดนะครับซึ่งไอ้คำว่าดีมากที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนมันก็เปลี่ยนไปนะครับคนมันก็โตตามวัยของตัวเองนะฮะความต้องการการเงินเดือนความต้องการในการอยู่ครอบครัวความต้องการในการมีชีวิตก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็โตขึ้นตามวัยเหมือนกันงั้นสวัสดิการต่างๆการดูงานต่างๆการฝึกอบรมต่างๆก็จำเป็นสำหรับเพื่อพัฒนาเขาเองด้วยนะครับการประเมินงานของผู้ปฏิบัติงานนะครับการให้พ้นออกจากงานก็มีความสำคัญมากการประเมินงานก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรเนี่ยมีการกำหนดการประเมินงานของตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็พอประเมินงานไม่ผ่านแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่ามีการให้ออกจากงานแบบไหนนะครับในทางที่ดีหรือในทางที่เสียทางที่ดีก็คือเขาได้ตำแหน่งใหม่ในองค์กรตำแหน่งขึ้นนะครับในทางที่แย่ก็หมายความว่าเขาก็อาจจะโดนไล่ออกหรือว่าลดตำแหน่งงานต่างๆนะครับการนำนะครับการนำหรือการสั่งการหรือการอำนวยงานหรือ directing เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของภาวะผู้นำนะครับเป็นศิลปะของตัวเองที่จะต้องดำเนินงานต้องใช้ทางอำนาจภาวะผู้นำแรงจูงใจการสื่อสารนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้การนำของเราเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็หนึ่งก็คือเราใช้อำนาจเพื่อผลักดันเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารแล้วเนี่ยเรามีอำนาจงั้นการใช้อำนาจเราจำเป็นจะต้องใช้อำนาจอย่างมีคุณธรรมนะครับไม่ข่มขู่ไม่เคี่ยวเข็นนะครับแต่ใช้อำนาจในอย่างที่ถูกต้องสามารถย้ายคนไปในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ดีขึ้นให้องค์กรไปพัฒนาขึ้นไปได้ในการทำงานที่ดีนะครับมีภาวะผู้นำนะครับleadership style เช่นเราจะใช้เป็นสไตล์ในการเป็นภาวะผู้นำแบบไหนฟังแล้วก็พูดหรือว่าสั่งการอย่างเดียวโดยที่ไม่ฟังเลยมันก็แล้วแต่สไตล์ของเรานะครับใช้แรงจูงใจในการขับเคลื่อนกระตุ้นทุกคนให้ในทำงานได้อย่างดีนะครับใช้การสื่อสารเพื่อที่จะเล่าให้เกิดว่ามีปัญหาอะไรตอนนี้แล้วมันจะนำไปสู่อะไรแล้วก็แก้ปัญหายังไงนะครับการควบคุมการควบคุมคนการควบคุมจ็อบนะครับควบคุมคนอยู่ในระบบระเบียบไหมนะครับแก้ปัญหาได้อย่างที่ดีไหมนะครับควบคุมงานนะครับดูเรื่องงานว่างานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพส่งผลต่อเรายังไงนะครับผมในการควบคุมของผู้บริหารจำเป็นต้องนำหลักการควบคุมที่ดีมาใช้
พื่อผลสำเร็จของงานนะครับหลักการควบคุมที่ดีควรมีลักษณะหนึ่งก็คือต้องสะท้อนให้เห็นภาพผลภาพของผลงานนะครับหรืองานที่ประสบความสำเร็จได้สองคือต้องรายงานความเบี่ยงหรือความคลาดเคลื่อนทันทีที่พบนะครับต้องมีลักษณะของการมองไปข้างหน้าต้องมีความยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็สร้างความประหยัดในการทำงานได้นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรได้นะครับอันนี้ก็คือหลักในการจัดการนะครับหลักการก็มีการวางแผนการจัดองค์กรการจัดการทรัพยากรมนุษย์การนำและการควบคุมนะครับปัจจัยต่างๆตรงนี้เนาะโอเคปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการนะครับหนึ่งก็คือคนแน่นอนและแรงงานมีความสำคัญมากประเทศไทยยังมีการขาดแรงงานทางด้านเทคนิคหรือการทำโปรแกรมเมอร์นะครับหรือการเขียนพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งมันเป็นปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาคนได้ไปในทางที่ดีครับคือคนที่ดีแรงงานที่ดีเนี่ยมันก็ยิ่งพัฒนาต่อยอดของทีมงานขององค์กรตัวเองให้มันสูงขึ้นได้ง่ายครับเงินทุนก็เป็นลักษณะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหน้าที่ของผู้บริหารเองก็เป็นมีหน้าที่จัดการและหาเงินทุนเข้ามานะครับเพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรเรื่องเงินแล้วสามารถที่จะเอาเงินทุนไปทำซื้อสินค้าบริการไปซื้อเครื่องจักรนะครับเอาเครื่องจักรเนี่ยที่ดีๆเข้ามาแล้วก็ พัฒนาสินค้าใหม่ๆงานใหม่ๆนะครับเครื่องจักรเลยมีความสำคัญและจำเป็นมากๆนะครับวัสดุอุปกรณ์ต้องดีนะครับต้องเหมาะสมต้องเหมาะกับงานเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างดีนะฮะการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชามีบทบาทสำคัญมากเพื่อที่จะให้งานมันได้อย่างดีการติดต่อสื่อสารนะครับการสร้างแรงจูงใจพวกนี้เป็นอิทธิพลการประสานงานนะครับต้องประสานงานได้อย่างดีจะเห็นได้ว่าเหมือนผู้บริหารเองเนี่ยมันทำทุกอย่างครอบจักรวาลหมดเลยนะครับครอบจักรวาลหมดเลยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมันทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้องค์กรดีมีประสิทธิภาพสื่อสารประสานงานประสาน10ทิศเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นผู้นำที่เราจะได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เราสามารถไปปรึกษาติดต่อเขาได้นะครับนี่มันก็เป็นจุดหลักๆจุดใหญ่ของตัวองค์กรเพื่อให้มันดำเนินงานได้อย่างดีนะครับโอเคในตัววิชาการของเราเนี่ยวันนี้เราจะหมดกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อเรื่องตัวงานกลุ่มนิดนึงนะครับผมโอเคจะงั้นอาจารย์ขอเวลาพักประมาณสัก5ทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะขอ5ทีนะครับทุกคน
โอเคครับเรามาต่อกันเรื่องการวิเคราะห์การตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ของพวกเราแล้วนะครับการวิเคราะห์การตลาดเนี่ยสำคัญก็คือการที่จะเข้าใจเรื่องการตลาดนะครับอันนี้เป็นคำถามที่พวกเราไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องทำส่งอาจารย์แต่อาจารย์อยากให้เริ่มเข้าใจในเนื้องานของตัวของพวกเรากันเองแล้วนะครับก็คือใครเนี่ยคำถามก็คือใครเนี่ยเป็นคนซื้อสินค้าและบริการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเขาอยู่ที่ไหนเขามีลักษณะหน้าตาแบบไหนเขามีความนึกคิดแบบไหนนะครับตลาดของเราเนี่ยที่เราจะเข้าไปอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราอยากทำตลาดชานมเนี่ยมันมีตลาดขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดเราอาจจะวัดจากผู้ใช้งานก็ได้หรือว่าเราวัดจากมูลค่าของตลาดก็ได้นะครับและถามว่าตลาดเนี่ยมันโตขึ้นหรือไม่นะอย่างเช่นตลาดธุรกิจชานมมันโตขึ้นไหมหรือว่าเรามาทำเป็นพวกน้ำเป็นชาที่มันโตขึ้นกว่าอะไรเงี้ยครับลองดูประมาณนี้เป็นยังไงแล้วเขาถามว่าแล้วเราเมื่อเราเข้าไปในตลาดเนี่ยแหละเราจะไปอยู่ในเราจะไปเอาส่วนแบ่งการตลาดของเขาได้ขนาดไหนนะครับใหญ่ขึ้นเล็กลงแปลว่าแค่ 1% หรือเปล่านะครับแล้วเราจะโตขึ้นไหมแล้วเรา change over time ไหมโตขึ้นเป็นจาก 5% เป็น 10% 10% เป็น 15% หรือเปล่านะครับ What industry look like ในอุตสาหกรรมเนี้ยหน้าตามันเป็นแบบไหนคำว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยเขาจะหมายถึงว่ามันดีไหมมันมีคู่แข่งกี่รายมันเป็นลักษณะท่าทางยังไงมันโตขึ้นมันลดลงอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเก่านะครับเนี่ยบางคนบอกว่าอยากจะผลิตแบตเตอรี่ป้อนรถยนต์ก็จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมดีคู่แข่งน้อยรายนะครับคำว่าเอาลุกเนี่ยคือเขาอยากให้มองเป็นภาพรวมดูเป็นภาพรวมเขียนอธิบายเขียนมองมาคู่แข่งกี่คนนู่นนั่นนี่นะครับ Are there segment for user who underserved by competition ข้อ5เนี่ยเขาหมายความว่าใน segment ที่เราเข้าไปแข่งเนี่ยมีคู่แข่งเราไม่ทำอันไหนไหมอย่างเช่นบอกเป็นชานมสุขภาพศูนย์แคลอย่างเงี้ยมีความต้องการของตลาดสูงแต่คู่แข่งไม่เล่นเพราะว่ามันอาจจะน้อยมันอาจจะยังเล็กอยู่มันอาจจะดูแล้วแบบว่ากำไรไม่เยอะอะไรเงี้ยครับแต่มันมีไหมเขาถามก่อนว่ามันมีไหมแล้วพอเขาถามว่ามันมีไหมเสร็จปุ๊บไอ้ข้อ6เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องว่าเออแล้วไอ้พอมันมีเนี่ยมีอันไหนบ้างที่มันมองเห็นโอกาสได้บ้างเออน่าจะไปบ้างอย่างเช่นชานมศูนย์แคลชานมกัญชาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความสามารถเราในการเจาะและหาตลาดพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องทำส่งอาจารย์นะครับแต่เราอยากอาจารย์อยากให้พวกเราเริ่มคิดและเริ่มมองเจาะลงในภาพแต่ละหน่วยให้อาจารย์ได้ละนะอันนี้มันมีความสำคัญมากนะครับSTP นะครับ STP เนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นการตลาดโดยรวมได้ค่อนข้างเยอะนะครับ S เนี่ยคือ segmentation เราจะแบ่งตลาดออกมาเป็นกี่หน่วยกี่ส่วนนะครับ segment มันออกมาไอ้ segmentation เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแบ่งออกมาว่ากลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D นะครับหรือว่าในกลุ่ม A เนี่ยเป็นอายุ 5-10 ขวบกลุ่ม B อายุ 11-15 กลุ่ม C คือ16-20 15-20 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แบ่งเซกเมนต์มันออกมา segmentation แบ่ง segmentation ไม่จำเป็นต้องแบ่งตามอายุนะครับแบ่งไปเลยตามความชอบคนชอบ K-pop คนชอบ T-pop หรือคนชอบ K-pop เป็นแบบนี้คนชอบ T-pop แบบนี้ที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้อย่างเช่น K-pop ผู้หญิง K-pop ผู้ชายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แล้วก็แบ่งซิกเมนต์มันออกมาตามความชอบตามการที่เราวิเคราะห์ตลาดนะครับหรือเราไปเอาวิเคราะห์ตลาดมาแล้วหลังจากนั้นก็คือTargeting Target ก็คือเจาะเฉพาะกลุ่มนั้นที่เราอยากไปอย่างเช่นเราบอกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าผ้าซึ่งมีคนถือที่อายุ15-20
เราอยากเจาะกลุ่ม 15-20 นี้ได้ทั้งชายและหญิงนะครับแต่เราขอเจาะกลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้คือฐานที่เราจะไปพอเราบอกว่าเราอยากได้กลุ่มนี้ targeting กลุ่มนี้เนี่ย 15-20 ได้ทั้งชายและหญิงที่กำลังเรียนอยู่เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็บอกว่างั้นเรา positioning สินค้าเราให้มันเจาะจงไปตรงใจเขาอย่างไรนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าดาวเนี่ยนะเราอยู่ในควอเตอร์ไหนเราอยู่เป็นยังไงอย่างเช่นเราสินค้าเราดีและถูกดีแต่แพงกว่าซึ่งเราวางหมากจุดสินค้าเราได้นะครับว่าอยากให้สินค้าเราเป็นแบบไหนสุขภาพสูงราคาถูกนะครับหรือแกนอันนี้หมายถึงแกนนะโทษทีจะเห็นแกนตรงนี้นะชี้ดูอันนี้ก็คือบอกสุขภาพดีเป็นอาหารสุขภาพดีอันนี้เป็นอาหารสุขภาพต่ำอันนี้ราคาถูกอันนี้ราคาแพงนะครับแล้วก็วางจุดเมื่อเราเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงจุดไหนของกราฟนะครับนะอันนี้ segmentation เนี่ยก็จะบอกว่าเป็น each common segmentcharacteristic need display similar response from marketing act นะครับเขาบอกว่า segmentation เนี่ยเมื่อเรามองแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นแบ่งเป็นได้ตาม characteristic ก็คือตามคาแรคเตอร์ของแต่ละกลุ่มก็ได้หรือความต้องการของแต่ละกลุ่มก็ได้ซึ่งจุดประสงค์ของมันก็คือ display similar response to market action มันจะโชว์ในสิ่งที่มีความเหมือนกันนะครับในแต่ละกลุ่มย่อยๆตรงนี้อย่างเช่นชอบพูดถึงเรื่องเพลงไทยสมมติว่าหรือพูดถึงเรื่องเพลงนะครับกลุ่มของเพลงก็จะมีกลุ่มคนชอบเคป๊อปชอบไทยป๊อปชอบลูกทุ่งชอบหมอลำซิ่งชอบฮิปฮอป R&B อย่างนี้ครับแล้วเราก็อันนี้ก็คือเป็นแบบตลาดกว้างๆแต่เมื่อเราบอกว่าเราขอ segmentation ของฮิปฮอปก็จะแบ่งลงไปอาจจะเป็น15-20ชอบฮิปฮอป15-20ชอบฮิปฮอปไทยป๊อปอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมีความซิมิล่าของ market action ต่างๆนะครับอันเนี้ยซึ่งมันจะต้องไปทำพวก market research จะเห็นได้ชัดขึ้นของเรามันจะตีเป็นภาพกว้างๆแบบทั้งอายุก็ได้หรือความต้องการก็ได้นะครับเราไม่ได้ต้องกังวลขนาดนั้นนะเพราะนะครับประมาณนี้นะครับ targeting เนี่ย targeting ก็คือเราเจาะเข้าไปอยู่ในตลาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ positioning อันนี้ก็อาจารย์เล่าไปฟังแล้วเนาะ positioning นะครับหลักอีกอันนึงที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือเขาเรียกว่า marketing mix marketing mix นี่คืออะไรนะครับก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่า 4P มันจะมี 4P ก่อนนะแล้วก็จะเป็น 7P มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่อาจารย์ให้ทำแค่ 4P พอถามว่า 4P คืออะไร 4P คือ product price place promotionนี่เขาเรียกว่า marketing mix นะครับไอ้ product คืออะไร product เขาถามว่าไอ้สินค้าของเราเนี่ยมีฟีเจอร์แบบไหนมีคุณภาพแบบไหน branding อย่างไร packaging แบบไหน service อย่างไร warranty แบบไหนนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่อง product เราเมื่อ price ทํา price เนี่ย price strategy แบบไหน pricing ราคาเท่าไหร่ allowance discount payment term นะครับ placeทำ channel ไหนนะครับเราขายออนไลน์ออฟไลน์นะครับสถานที่แบบไหน marketing coverage นะครับเรา market coverage โทษที market coverage เราจะกินพื้นที่ในการทำการตลาดของเราหรือว่าทำการขายสินค้าเราแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกินเฉพาะกรุงเทพกินเฉพาะนครสวรรค์กินเฉพาะภาคกลางอย่างนี้เป็นต้นนะครับ assortment location inventory transport นะครับก็จะแบ่งเป็นทีละตัวเนาะนี้มันแบ่งทีละตัวนะครับโลเคชันเราอยู่ตรงไหนอินเวนทอรี่เราจะลงสต็อกเท่าไหร่ทรานสปอร์เทชันเราจะใช้วิธีการขนส่งอย่างไรนะครับโปรโมชั่นอาจจะทำเซลล์โปรโมชั่นแอดเวอร์ไทซิ่งพับลิกรีเลชั่นไดเรกต์มาร์เก็ตติ้งนะครับโปรโมชั่นเนี่ยจะพูดว่าโปรโมชั่นเนี่ยไม่ใช่การลดแลกแจกแถมนะครับ
แต่โปรโมชั่นเนี่ยเราให้นึกถึงคำว่าโปรโมทโปรโมทคือการโปรโมทสินค้ามันออกไปนะครับโปรโมทสินค้าเนี่ยการโปรโมทมันโปรโมทได้หลายแบบโปรโมทเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการรับรู้ครับมันเลยต้องใช้การโปรโมทพอโปรโมทเนี่ยมันก็คือเราสามารถใช้เซลล์โปรโมชั่นซื้อ2แถม1หรือว่าซื้อ1ชิ้นลด50เซนต์อันนี้คือใช้ราคาเข้ามาเกี่ยวข้องการขายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือเราจะโปรโมทโดยการใช้ advertising ใช้โฆษณานะครับหรือใช้พวก public relation ก็ใช้พวกการ PR ให้คนถือของให้ทำpress release นะครับหรือการทำ direct marketing อย่างเช่นโทรไปถามโทรไปคุยกับเขาคนใช้ของเป็นแบบไหนนู่นนั่นนี่ก็คือการโปรโมทไปในการลักษณะใช้ marketing mix 4ตัวเนี่ยครับมันคือการใช้แบบ balancing กันความหมายคือว่าเมื่อเราจะออกสินค้าหนึ่งนะครับสินค้าหนึ่งเรารู้ STP แล้วเนาะเราทำเรื่อง segmentation แล้วทำ targeting แล้วทำ positioning แล้วเรารู้ว่าเราจะขายสินค้าเด็กอายุ15ถึง20ปีเราจะ target กลุ่มนี้นะครับซึ่งมีเงินอยู่จำกัดสมมุติว่าเราทำกระเป๋าผ้าราคา50บาทให้ขายเด็กถึง15ถึง20ปีกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเรา positioning แล้วเมื่อเราอยู่กับตลาดเนี่ยของเราจะเป็นกระเป๋าผ้าที่ดีนะครับก็คือคุณภาพดีแข็งแรงคนทนนะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนข้อความคือเราสามารถที่จะเป็นกระเป๋าผ้าที่ข้างหน้าสามารถเขียนข้อความได้ทุกวันนะครับเราเปลี่ยนข้อความได้ทุกวันอย่างเงี้ยมันดีและถูกนะครับมันดีแล้วมันก็ราคาถูกเมื่อเทียบกับคนอื่นพอเสร็จปุ๊บพอเรารู้ STP แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มลง marketing mix ว่าไอ้ product ที่เราคิดไว้เนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าผ้าขาย15ถึง20ปีราคาดีและถูก50บาทแต่เปลี่ยนโปรดักต์เราก็คือมีฟีเจอร์ก็คือคุณลักษณะคือว่าฟีเจอร์จะติดไว้บอร์ดที่กระเป๋าผ้าเรานะครับไว้บอร์ดเนี่ยก็คือเขาสามารถที่เขียนข้อความเปลี่ยนข้อความได้ทุกวันนี่คือฟีเจอร์ของมันนะครับมีควอลิตี้ที่ดีQuality สูงผ้าดีเนื้อดีนะครับสร้างแบรนดิ้งของเราเองนะครับเป็นแบรนด์ของเราเองก็คือตีไปเลยว่า White Me หรือ Right Me อย่างเงี้ยสมมติเราก็ทำแบรนดิ้งแพคเกจจิ้งที่เราใส่ก็คือเป็นถุงผ้าแล้วก็พับใส่กล่องให้ทีมีประกาศแถมไปให้ด้วยนะครับในการเขียนไว้บอร์ดอย่างเงี้ยเซอร์วิสก็คือเราสามารถที่จะเมื่อเสียเราสามารถมีเซอร์วิสเราดูแลขั้นตอนหรือว่า after sale service ก็เป็นแบบไหนบ้างแล้วก็คิดออกมานะครับมี warranty มั้ยเสียภายใน1เดือนเปลี่ยนเสียภายใน1ปีเปลี่ยนนะครับเป็น warranty ของเราอันนี้อ่ะ marketing mix มันทำให้เราสามารถที่จะคิดภาพรวมได้ค่อนข้างเยอะครับพอเสร็จปุ๊บทำ pricing ก็จะมาลง pricing strategy แล้ว price strategy ของเราเป็นแบบไหนนะครับซื้อ1ชิ้น50ซื้อ2ชิ้นลด 5% 10% เราทำเป็นอันนี้ก็คือเป็น price strategy ก่อนเรามองเป็นแค่นี้ก่อนก็ได้ครับ pricing นะครับ pricing ราคาเท่าไหร่นะครับ allowance มั้ย allowance หมายถึงว่าซื้อไปขายต่อเราให้เงินเขาเท่าไหร่นะครับคนที่ขายต่อได้เงินราคาเท่าไหร่วาง price strategy ไว้นะครับอย่างเช่นเราขาย wholesale เท่าไหร่ขาย retail เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือวาง allowance ไว้มีส่วนลดไหมส่วนลดในการแบบซื้อจำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พูดถึงเรื่อง payment term นะครับ payment term ของเราเนี่ยก็คือสมมติว่าเราส่ง Big C Lotus เงี้ยเราส่งของไปให้เขาก่อนขายได้เท่าไหร่เขาค่อยคืนเงินกลับมาหาเราแล้วเขาอ่ะจะจ่ายเงินเราอ่ะ30วันอย่างนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายว่า payment คือส่งของไปแล้วนะครับขายได้แล้ว30วันค่อยให้เงินเราอันนี้ก็เป็น payment term ครับ place สถานที่ในการจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายด้วย channel ไหนบ้างช่องทางไหนบ้างออนไลน์ออฟไลน์รีเทลนะครับ market coverage เราจะขายสินค้านี้ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่ไหนนะครับ assortment นะครับassortment อย่างไรนะครับผมโลเคชันเป็นแบบไหนนะครับโลเคชันที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็inventory เราจะมีการลงสต็อกหรือว่าสต็อกเราเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็จะมีตัวทรานสปอร์ตเราใช้ขนส่งตัวไหนในการทรานสปอร์ตในการขนส่งนะครับในการขนส่งจะทรานสปอร์ตแบบไหนอย่างไรนะครับโปรโมชั่นเหมือนที่จะเล่าไปว่าถ้าซื้อในช่วงนี้จากที่เราเคยตั้งราคา price strategy ไว้ว่าซื้อชิ้นหนึ่งจาก50บาทใช่ไหมครับแต่พอเราทำโปรโมชั่นแล้วซื้อ2ชิ้นลด5บาทอย่างเงี้ยอันนี้คือเฉพาะเป็นโปรโมชั่นชั่วคราวนะครับไม่ใช่เป็น price strategy เป็นโปรโมชั่นชั่วคราวหรือซื้อมา2คนเพื่อนใหม่คนนึงซื้อ2แถม1อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอยู่ที่เรา advertising ทำโฆษณาอย่างไรมีบัดเจ็ตในการทำโฆษณาเท่าไหร่นะครับ public relation เราจะเรียกคนมาเขียนข่าวไหมอย่างไรมีการทำกับเพรสยังไงกับสื่อยังไงนะครับแล้วมาร์เก็ตติ้งกับลูกค้านะครับอันนี้มันจะเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบ 7P นะ 7P หมายความว่าก็จะมี product price place promotion physical evidence people แล้วก็ process มันจะเพิ่มมาตัว3ตัวนี้นะครับไอ้ physical evidence ก็คือ facility design equipment furnitureartifact นะครับ peoplerecruitment ยังไง training คนยังไง uniform complaint in track นะครับ process นะครับ process ในการ delivery เป็นไง procedure ยังไง mechanism flow of activity ยังไงนะครับพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกว่า physical evidence เนี่ยพวกมี facility ไหมมีตึกร้านบ้างช่องไหมมีร้านแบบถ้าสมมุติใครทำเป็น shop แบบเหมือน flagshipช็อปอะไรเงี้ยครับอย่างช็อปของพวก Apple อย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะว่ามีเฟอร์นิเจอร์แบบไหนอาร์ติแฟกต์แบบไหนนะครับแล้วก็มีฟาซิลิตี้อย่างไรนะครับ people คนอาจจะรีครูทคนมาทำงานในช็อปเราอย่างไรนะครับมีการเทรนนิ่งใส่ยูนิฟอร์มไหมมีการรับการคอมเพลนยังไงแล้วก็มีอินเตอร์แอคชั่นระหว่างเรากับพนักงานยังไงนะครับพนักงานกับลูกค้ายังไงนะครับ peopleprocess นะครับก็คือเราจะมี procedure นะครับขั้นตอนคนเข้ามาในร้านไหว้สวัสดีพาเดินไปนะครับมี mechanism มีกระบวนการมีขั้นตอนมี mechanic ยังไงนะครับแล้วก็มีการทำเรื่อง activity ยังไงอย่างเช่น flow activity อย่างเช่นเมื่อเขาบอกว่าเขาสั่งซื้อเราจะพาเขาไป station 1 station 2 station 3 station 4 อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะมันก็จะเป็น flow activity หลักๆ 7P อาจารย์คิดว่าของเราไม่ต้องครับเราเน้นเป็น 4P ก็พอแล้วนะครับผมโอเคส่วนวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าของเรายังไม่ต้องพรีเซนต์เพราะวันนี้มี STP เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับอาจารย์อยากให้พวกเราอัปเดตแล้วก็ส่งเข้าไปใน Google Classroom ของเราแล้วกันแค่นั้นพอครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากไปทำตัวเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราเรียน 4P แล้วเราเรียน STP แล้วนะครับเราเอาไปลงในตัวชุดของตัวแผนการตลาดของไม่ใช่แผนธุรกิจของเรานะครับลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแล้วลองคิดดูว่าตัว 4P จะไปฟิตอินตรงไหนนะครับส่วนตัวของตัว STP ไปฟิตอินตรงไหนนะครับไปปรับปรุงแล้วก็ส่งอัปเดตให้อาจารย์เท่านั้นพอครับแล้วก็อัปเดตเนี่ยก็ส่งภายในของสัปดาห์หน้าก่อนที่เราจะเจอกันนะครับผมวันนี้เราก็ประมาณนี้ครับทุกคนโอเคใครมีคำถามไหมครับครับผมมีใครมีคำถามไหมเอ่ยโอเคนะครับงั้นแต่ทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์เนาะถ้างั้นไม่มีคำถามแล้วก็อาจารย์อยากให้กลับพวกเรากลับไปอัปเดตครับตัว SCP ตัว 4P ก็พอนะครับเอาไปลองเริ่มอัปเดตอยู่ในตัวแบบแผนธุรกิจครับ
ทุกๆสัปดาห์อาจารย์อยากให้พวกเราอัปเดตกันครับสัปดาห์ไหนที่พรีเซนต์เดี๋ยวอาจารย์จะบอกก็คือแค่มาอัปเดตนั่นแหละส่วนสัปดาห์ไหนเราอัพเข้าไปในระบบก็อัพไปในระบบได้เลยครับผมที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะครับทุกคนก็ส่งงานนี้ก่อนเจอกันสัปดาห์หน้านะครับอัปเดตเท่าที่จะอัพได้แล้วก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดครับโอเคงั้นโชคดีครับทุกคนเจอกันทีนึงสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีครับ